ผัดกะเพราอ่ะก็ยังทำมาผิดเลยรู้ไหมว่าผมอ่ะเสียเวลารอตั้งหลายนาทีนี่พี่ทำอะไรอ่ะทำไมทำแบบนั้นอ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ถืออะไรที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดไม่มีอ่ะแม่ค้าผมสั่งผัดกะเพราไปนะทำไมได้ผัดพริกแกงมาแบบนี้จริงเหรอจ๊ะลูกค้าก็จริงนะสิทำไมแม่ค้าสะเพร่าแบบนี้แค่ผัดกะเพราอ่ะก็ยังทำมาผิดเลยรู้ไหมว่าผมอ่ะเสียเวลารอตั้งหลายนาทีฉันต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะจ๊ะเบียร์เมื่อกี้ลูกค้าได้สั่งผัดกะเพราใช่ไหมน่าจะใช่จ้ะอ้าวแล้วทำไมเธอถึงเขียนผัดพริกแกงมาให้พี่ล่ะฉันคงจะเขียนผิดเองอะพี่เขียนผิดเหรอเบียร์แต่สำหรับพี่อะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้างานแค่นี้เธอทำไม่ได้อะคราวหลังก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยๆของแกหางานไปเถอะนี่รู้ไหมว่าทำอาหารผิดให้ครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องใช้ต้นทุนกี่บาทข้าวกล่องนี้ก็เป็นเงินเบียร์ไม่เห็นใจพี่บ้างหน่อยเหรอฉันขอโทษจริงๆนะพี่ที่เขียนเมนูผิดอ่ะจริงๆเลยนี่เธอเนี่ยฉันต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ค่ะแม่ค้าเดี๋ยวผัดพริกแกงกล่องเนี้ยผมซื้อเองก็ได้เพราะว่าจะเอาไปกินเองอ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่ยอมกินหรอกนะถ้าทำอาหารผิดแบบเนี้ยแล้วส่วนผัดกะเพราอ่ะไปทำมาให้ด้วยเพราะว่าแฟนผมสั่งจริงเหรอคะลูกค้าก็จริงสิฉันต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปทำผัดกะเพรามาให้ใหม่เลยจ้ะลูกค้ารอสักครู่นะคะคุณลูกค้าคะฉันขอเธอค่ะอย่าซื้อข้าวกล่องนี้ไปเลยอ้าวทำไมล่ะนี่คุณเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านนะพูดแบบเนี้ยไม่อยากให้พี่สาวเธอมีรายได้หรือไงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือว่าพี่ทำอะไรอ่ะกินข้าวเหลือจากลูกค้าอีกแล้วหรอทำไมทำแบบนั้นนะพี่แล้วจะให้พี่ทำยังไงล่ะบีอ่ะก็ลูกค้ากินข้าวแล้วเหลือเยอะแบบเนี้ยจะให้พี่เอาไปทิ้งเลยหรอแล้วเนี่ยมันก็ยังกินได้อยู่ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พี่กินข้าวต่อจากลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะเขาเป็นโรคอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปกินได้ไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ถืออะไรที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดรู้ไหมเบียพี่สาวฉันอ่ะเขาทำแบบนี้ทุกวันเลยนี่พี่สาวคุณทำไมต้องประหยัดขนาดนี้ด้วยล่ะเพราะว่าแม่ของพวกเราไม่สบายค่ะต้องไปหาหมอทุกเดือนพี่สาวฉันน่ะก็เลยต้องเก็บเงินไว้รักษาแม่แบบนี้นี่เองงั้นฉันขอให้คุณอย่าซื้อข้าวกล่องนี้ไปเลยนะคะฉันไม่อยากให้พี่สาวฉันต้องกินข้าวเหลือจากลูกค้าอีกแล้วอ่ะขอแค่มื้อนี้มื้อเดียวก็ได้ค่ะเท่าที่ดูคุณก็เป็นน้องสาวที่ดีนะที่เป็นห่วงพี่สาวตัวเองงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันข้าวกล่องเนี้ยผมไม่ซื้อก็ได้จริงนะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยค่ะเบียร์นี่แกเรื่องครอบครัวเราไปบอกให้ลูกค้าฟังทำไมแถมยังขอร้องไม่ให้เขาซื้อข้าวกล่องนี้อีกแกทำแบบเนี้ยต้องการอะไรอ่ะก็ฉันเป็นห่วงพี่ไงล่ะไม่อยากให้กินข้าวที่เหลือจากลูกค้าพี่เป็นคนนะ
ฉันอยากให้พี่เป็นห่วงตัวเองบ้างแค่นั้นเองฉันลำบากที่ตัวฉันแต่มันก็ไม่ได้ไปลำบากที่ตัวแกซะหน่อยอีน้องชั่วนี่แกไม่เป็นห่วงแม่แกบ้างเลยหรือไงฉันต้องยอมกินข้าวเหลือก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวเรากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกไงฉันก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันนะแต่มันควรมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมที่พี่จะเก็บเงินน่ะคุณสองคนหยุดก่อนครับเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ต้องทะเลาะกันหรอกแล้วอีกอย่างนะผมสัญญาว่าจะไม่ซื้อข้าวกล่องเนี้ยผมก็จะไม่ซื้อคุณลูกค้าแต่ว่าผมอ่ะจะโอนเงินให้คุณแทนโอนตามพร้อมเพย์เลยครับอ่ะผมโอนให้ละคุณน่ะจะได้มีเงินช่วยแม่คุณสักทีคุณลูกค้าคะโอนเงินมาให้ฉันตั้ง 30,000 เลยเหรอฉันว่ามันคงไม่ดีหรอกค่ะคุณให้เงินฉันเยอะแบบเนี้ยฉันคงหาเงินมาคืนให้คุณไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเงินน่ะคุณไม่ต้องคืนผมก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณช่วยทำกะเพราหมูให้ผม30กล่องนะครับผมอ่ะจะไปเลี้ยงน้องที่แผนกอ่ะทำได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยฉันต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะฉันต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวพวกเราไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยฮัลโหลคุณสีนวลเดี๋ยวคุณช่วยบอกพนักงานที่แผนกอ่ะมาเอาข้าวกล่องที่ร้านพี่ปุ้นหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฉันรีบไปทำมาให้เลยนะคะได้ครับนี่ค่ะครับเดี๋ยวฉันช่วยทำนะจ้าส่วนอันเนี้ยพี่เอาไปกินนะรู้ไหมรู้แล้วไปแม่ค้าคะคือถ้าฉันจะขอซื้อข้าวเปล่าแม่ค้าขายไหมคะได้จ้ะแล้วนี่คุณสั่งแต่ข้าวเปล่าเดียวเหรอจ๊ะใช่ค่ะเอามาสองนะได้จ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวสองกล่องแต่ว่าเมื่อกี้ฉันสั่งแค่ข้าวเปล่าเองนะคะรับไว้เธอค่ะพวกฉันสองคนตั้งใจเอามาให้คุณก็จะได้กินข้าวอิ่มๆแล้วก็เผื่อลูกในท้องของคุณด้วยไงล่ะคะใช่ค่ะรับไว้เถอะค่ะข้าวกล่องพวกนี้มีคนใจดีฝากมาให้จริงเหรอคะแล้วฉันก็ไม่คิดเงินคุณหรอกนะคะนี่ค่ะงั้นฉันไม่รับเงินคืนดีกว่าค่ะไหนๆฉันก็ต้องจ่ายเงินซื้ออยู่แล้วงั้นฉันขอรับข้าวกล่องไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะเบียวันนี้เราก็ได้รับมาแล้วพี่ว่าหลังจากเนี้ยเราควรแบ่งปันให้คนอื่นเบียว่าดีไหมดีสิพี่วันนี้เราได้รับความช่วยเหลือแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างก็ดีสมกับเป็นน้องสาวพี่จริงๆเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นฝาแฝดกันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่เอาหรอกอารีบล้างจานไปจ้าจ้าอ
งกี่ยามแล้วโอ้เจ๊ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเมื่อเช้ารถยนต์มันสตาร์ทไม่ติดกว่าจะโทรเรียกช่างมาซ่อมให้ก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยทำให้ผมเลยต้องส่งน้ำช้าแบบเนี้ยรถสตาร์ทไม่ติดโอ้ยปัญหาเยอะจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวก็อ้างนู่นอ้างนี่เมื่อวานก็บอกว่ายางแบนวันนี้ก็บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดโอ้ยถ้าวันพรุ่งนี้นี่ไม่เห็นรถมาส่งน้ำเลยล่ะเจ๊ผมก็ขอโทษไปแล้วอะเดี๋ยวผมจะไม่มาช้าแบบนี้แล้วกันเออนี่ถ้าลูกค้าร้านฉันไม่ได้กินน้ำธรรมดาให้ฉันเนี่ยแกต้องรับผิดชอบนะครับครับเจ๊ถ้ามาส่งช้าแบบนี้แล้วก็ฉันจะเปลี่ยนเจ้าแล้วโอ้ยเจ๊ไม่ต้องห่วงเลยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วส่วนค่าน้ำวันนี้100บาทโอนเบอร์เดิมนะโอเคเจ๊โอนไปละขอบคุณครับเจ๊ไปละจ้า